เราไม่รู้หรอกนะว่าใช้เครื่องจักรมันอร่อยกว่าหรืออร่อยน้อยกว่าตอนแรกแล้วเราลองเอาเครื่องจักรเข้ามาลองเราใช้ได้แค่วันเดียวเราปิดเครื่องจักรทิ้งเลยเพราะว่ารสชาติที่เราได้เนี่ยไม่ใช่รสชาติสแตนดาร์ดที่เราต้องการเรากลับมานวดด้วยมือเนี่ยเรากลับได้รสชาติความหนึบความเหนียวคุณพ่อผมเนี่ยตอนทำในปัจจุบันท่านอายุ80กว่าแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าแกทำขนมปังหนูเนี่ยน่าจะผ่านมือแกเป็นหลักร้อยล้านก้อนแล้วล่ะเรามั่นใจว่าขนมปังที่ลูกค้ากินอย่างดีเคเบิลลี่เนี่ยยังได้สแตนดาร์ดรสชาติเหมือนเมื่อ70ปีก่อนสวัสดีครับผมบอลธนวัฒน์ผู้เจริญศิลป์นะครับทายาทรุ่นที่3ของขนมปังนวดมือแบบโบราณร้านดีเคเบเกอรี่ครับคำว่าขนมปังนวดมือเป็นยังไงเรานึกถึงเวลาแป้งฝุ่นเด็กเวลาโรยตัวเนี่ยคือขนมปังเนี่ยแป้งจริงๆเนี่ยแป้งสาลีก็คือมันเป็นแป้งอย่างนั้นเลยแต่ว่าเราจะต้องใช้กรรมวิธีคือค่อยๆใส่ส่วนผสมตอกไข่เติมน้ำแล้วค่อยนวดจนมันออกมาเป็นลักษณะที่เป็นแป้งขนมปังเหมือนเป็นแป้งโดหลังจากนั้นเราจะเอาแป้งโดตัวนี้เข้ามาปั้นด้วยมือแล้วก็นวดด้วยมือซ้ำอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าเตาอบอันนี้คือเป็นกรรมวิธีที่เรายังเป็นบังคับใช้อยู่ทุกขั้นตอนขนมปังของร้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากคำว่าขนมปังที่หากินได้ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะว่ากรรมวิธีการผลิตกับวัตถุดิบซึ่งเรายังเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไส้ขนมปังทุกอย่างเราไม่เคยซื้อสำเร็จรูปเราต้องทำไส้เองอย่างเช่นไส้ไก่ไส้แฮมไส้เห็ดหอมไส้กุ้งทุกอย่างเราต้องทำไส้เองหมดทุกขั้นตอนแล้วค่อยมาใส่เข้าไปในขนมปังคนไทยสมัยก่อนยังไม่ชอบกินพวกเนยน้ำตาลทาเนยทาแฮมก็เอาสังขยาได้ละมาทาขนมปังขายก็จะซื้อเป็นขนมปังแถวๆนึงขนมปังกะโหลกแล้วก็สังขยาถ้วยนึงพอมาถึงยุคนึงผ่านไปเนี่ยคุณพ่อก็มองว่าสังคมไทยมันเริ่มเปลี่ยนไปคือชีวิตคนทำงานรีบขึ้นคือจะมานั่งทานเนี่ยบางคนก็ช้าเขาก็ลองคิดเอาขนมปังแล้วเอาสังขยามาใส่เข้าไปขนมปังไหมก็เลยเริ่มทำเป็นขนมปังสอดไส้ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยแกชอบกินอะไรแกก็จะเริ่มเอาตัวนั้นมาใส่ขนมปังซึ่งเราภูมิใจในสิ่งนี้แล้วก็ยังคงวิธีการทำนี้มาตลอดนอกจากการนวดมือเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือวัตถุดิบคือต้องมี2อันนี้เป็นองค์ประกอบกันแต่การนวดมือเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ดีคุณวันนี้คุณมาคุณนวดเอามือนวดแล้วทำขนมได้เลยมันต้องผ่านประสบการณ์ในการนวดในการปั้นมันถึงจะออกมาได้รสชาติอย่างนี้ขนมของร้านเราเนี่ยคือเราเป็นคนทำเองเรารู้ว่ามือเราสัมผัสขนมเป็นยังไงเราอบขนมมายังไงถ้ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการเราจะมีสแตนดาร์ดของเราที่เราเป็นคนทำขนมอยู่เราไม่กล้าขายเลยนะครับเราก็จะไม่ขายขนมปังล็อตนั้นเลยแต่เป็นนานๆจะเกิดสักครั้งนึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่นอากาศร้อนมากอากาศช่วงนี้แห้งมากเย็นมากทำให้ขนมบางทีอาจจะไม่สวยตามที่เราต้องการร้านเรามีลูกค้าเยอะมากนะครับที่ผูกท้องกันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณย่าก็คือแล้วก็เป็นลูกหลานของลูกค้ายุคนั้นก็ยังกลับมาอุดหนุนร้านดีเคเบเกอรี่เหมือนเดิมปัจจุบันเนี่ยที่ทำให้ร้านดีเคเบเกอรี่แตกต่างแล้วก็คือเป็นจุดขายก็คือรสชาติของขนมปังซึ่งคนกินครั้งแรกปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างอยากกลับมาทานใหม่ก็ลูกค้ากลุ่มที่เพิ่งเคยรู้จักใหม่เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเดินผ่านหน้าร้าน walk in ได้กลิ่นขนมซึ่งหอมมากแล้วก็จะเดินเข้ามาว่ามันคือกลิ่นอะไรแล้วก็คือจะเข้ามาซื้อเลยกับอีกกลุ่มนึงซึ่งมีคนซื้อไปให้ทานแล้วก็ดูจากตามสื่อต่างๆแล้วเข้ามาทานคำตอบเดียวกันก็คือเขาคำแรกคืออร่อยอร่อยจะบอกว่าผมมีความสุขมากที่ลูกค้ากินแล้วบอกว่าอร่อยออกมาแล้วเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่เคยกินขนมปังแบบนี้ที่ไหน